ซีเรียลหมดแล้วนี่นาล้มจนไดดีกว่าเดี๋ยวละครจะจบก่อนไปเปิดพัดลมดีกว่าฮึละครจบแล้วน่าเบื่อจังขอคุณแม่ไปเล่นข้างนอกละกันคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะแอเรียลขอไปเล่นข้างนอกหน่อยนะคะจะไปไหนลูกอุ๊ยตายทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยแอเรียลรกตรงไหนคะคุณแม่ไม่เห็นจะรกสักหน่อยยังจะมาเถียงแม่อีกเหรอเอาล่ะถ้าไม่เก็บห้องให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องออกไปไหนนะวันนี้อะไรนะคะคุณแม่โอ้ยคุณแม่ใจร้ายที่สุดเลยไม่รู้ล่ะเก็บห้องให้เรียบร้อยแอเรียลก็ได้ค่ะคุณแม่จะเก็บตรงไหนก่อนล่ะเนี่ย
กลับดึกนะลูกค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวเซตเครื่องดูดฝุ่นกับพัดลมนะนี่ยังไม่หมดนะคะวันนี้แพทจะมารีวิวแอเรียลอีกตัวนึงนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะThank you.
แพทแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแอเรียลกันก่อนเลยเนาะตัวแรกของเรานะคะนี่เป็นตุ๊กตาแอเรียลนะชิ้นด้านหลังนะคะมาในชิ้นราตรีด้วยต่อไปค่ะเป็นพัดลมสีชมพูนะลักษณะจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเขามีให้ใส่ถ่านด้วยนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แพทจะไปใส่ถ่านมาก่อนเนาะพี่แพทไปใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวพี่แพทจะกดให้ดูนะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะตอนนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะน่ารักมากเลยนะคะเซตนี้ที่พี่แพทเอามารีวิวให้อันนี้คือตัวที่ดูดมันนะคะอันนี้ไม่สามารถดูดฝุ่นได้จริงๆนะมันจะเป็นลักษณะของมันเฉยๆส่วนตัวถังของเครื่องดูดฝุ่นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะข้างในนะคะเขาจะใส่เป็นเม็ดโฟมนะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะดีสามารถลากได้ด้วยนะคะน้องขยับได้อันนี้ก็ใส่ถ่านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่แพทจะไปใส่ถ่านก่อนเนาะพี่แพทไปใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้จะใช้เป็นตัวถ่าน AA นะคะ3ก้อนนะถ้าน้องๆอยากให้หมุนนะคะกดปุ่มตรงนี้เลยนะเห็นไหมคะตัวข้างในมันจะมีแสงให้เราด้วยนะสลับกันไปมาสีแดงน้ำเงินนะแล้วส่วนตัวมิดโฟมเนาะก็จะหมุนแบบนี้เลยนะเอาละค่ะน้องๆเซตที่พี่แพทรีวิวมาเนาะทั้ง3ชิ้นเลยนะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวว่ายังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วพี่แพทจะกลับมารีวิวให้น้องๆใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ